คนที่เพิ่งซื้อ MacBook Pro 15นิ้วปี2019นะครับก็ถึงมีเจ็บนะครับมีเจ็บแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัว MacBook Pro 16นิ้วมาแล้วมาแรงด้ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม a i r v v i เช่นเดิมนะครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตสั้นๆนะครับก็คือซอง MacBook Pro 16นิ้วนะครับอ่ามันเป็นยังไงหรอ ตน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 นนี่บอกแค่นี้โอเคนะครับเราจะมาส่องส่วนสำคัญกอนนะครับของ macbook pro 16นิ้วนะครับว่ามีอะไรอัปเดตจากเดิมไปบ้างนะครับก็ก่อนที่จะติดตามรับชมรับฟังกันครับเพอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะโอเคโอเคแล้วก็เราไปดูกันเลยเย้นะครับก็ไฮไลท์ที่เขาบอกเลยครับว่าคือจอภาพ Retina ขนาด16นิ้วนะครับก็แนอยู่แล้วนะครับ มีหลุดมาบ่อยๆนะครับมีข่าวลือนานแน่16นิ้วเนี่ยนะก็จอพัฒ16นิ้วนะครับโปรเซสเซอร์สูงสุด8คอร์นะครับหน่วยความจำสูงสุด64กิกหน่วยความจำอันนี้ในที่นี้คือเขาเรียกอ่ามันคือแรมเออ่แรนดอมเอ็กเซมโมเรี่หรือว่าแรมอ่ะครับแรมสูงสุด64กิกาไบต์นะครับไม่ใช่ความจุ64กิกาไบต์นะเข้าใจผิดนะครับโอเคตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD สูงสุด8เทราไบต์ครั้งแรกของ Mac บุ๊กต้องบุ๊กไปหน่อยนะครับนะครับก็คือตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ S S E S S D สูงสุด 8TB ทไบอ่าได้เยอะแล้วเป็นไงล่ะสายกราฟิกสายตัดต่ออยังชอบนะครับเพราะว่ารุ่น15นิว้วรุ่นล่าก่อนมันจะรุ่นก่อนมันจะประมาณ 4TB ทรนะครับกราฟิกเรดอนเดอนโปรม500อเอ้0นเนะครับก็คือเป็นกราฟิก ที่ไม่ได้เน้นเล่นเกมนะครับใครที่ซื้อแม็มาเล่นเกมผิดหวังนะครับซื้อรุ่นอื่นเถอะนะครับบอกไว้แค่นี้นะครับการาฟิก Radeon Pro 5000M อันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับดูเหมือนเยอะก็คือเอามาทำการาฟิกนะครับเช่นพวกตัดต่อวิดีโอแรงๆทำา g g เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับก็สบายบูบูกูแล้วก็ Magic Keyboard ดครับอ่า บาย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 นะบัตเตอร์ไฟคีย์บอร์ดไปแล้วบลายเมจิกคีย์บอร์ดมาแล้วครับก็เมจิกคีย์บอร์ดคืออะไรนะครับก็คือเมจิกคีย์บอร์ดนะครับก็ใครที่ซื้อ iMac กมาก็คงจะรู้ดีนะครับก็เมจิกคีย์บอร์ดมันคืออะไรนะครับเมจิกคีย์บอร์ดก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่อยู่ในอา่าเป็นอยู่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ อ่ะเดี๋ยวคือรูปให้ดูมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนคีย์บอร์ดทั่วๆไปเนี่ยเหมือนคีย์บอร์ดนะครับเป็นขาไปแบบซิสเตอร์สวิต์นะครับก็คือเป็นขากันไกลคีย์บอร์ดขาไกลคีย์บอร์ดเลยทีเดียวขากันไกลคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับก็ซูมรูปให้ดูนี่ครับคีย์บอร์ดแบบนี้เลยนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแบบอ่าขากันไกลนะครับไม่ใช่มองผึ่ๆยังไม่ใช่บัตเตอร์ไฟน์นะก็คือเป็นแบบขากันไกล สวิตอะเออนะแต่ว่ามีความบางนะกดลึกไปเวลาเรากดไปอะลึกแค่ฟังนะครับ1มมตรอ่าหมมกันเลยทีเดียวก็เล่นหนักรอบนี้นะครับก็คือเป็นใครที่ใช้เมจิคีย์บอร์ดก็คุ้นดีนะครับว่าว่า MacBook Pro 16กนิ้วคีย์บอร์ดก็จะเป็นฟิลสัมผัสก็จะเป็นเจ้าตัว Magic Keyboard เลยนะครับแต่เป็น Magic Keyboard รุ่นที่2นะครับอืนะ ็คือแบบปุ่มที่ Apple d e ดีไซน์เองนะครับไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาติไหนในโลกนี้ไม่เกี่ยวนะครับซูมออกไปเดี๋ยวมาตเออซูมออกมาแล้วนี่เออนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะจบไปเรื่องคีย์บอร์ดอ่มาต่อนะครับเมจิคีย์บอร์ดจบแล้วนะแต่ว่าเมจิคีย์บอร์ดนะครับก็จะเงียบกว่าขากรรไกรและจะดังกว่าบัตเตอร์ไฟล์อ๋อเป็นยังไงหรอก็คือนะครับ สวิตช์แบบขากรรไกรแหละเหมือนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กทั่วไปแล้วครับแต่ว่าจะดังกว่าบัตเตอร์ไฟคีย์บอร์ดดิสหน่อยนะครับเนี่ยบัตเตอร์ไฟคีย์บอร์ดดังประมาณเนะี้เอาปุ่มไหยดีนี่ดังประมาณนี้ครับแต่ Magic Keyboard ก็จะดังกว่านี้นะครับต่อไประบบเสียงหลำโพงนะครับ MacBook ตัวไก่มีแค่ตัวไก่ MacBook ต,ต,ตัวเก่ามีแค่สี่ลำโพงมั้งน่าจะใช่นะครับอืระบบเสียงหกลำโพงครับ ไม่คุณภาพสูงระดับสเตอริโอ,อืเอาดีเอาเรื่องแบตเตอรี่1นึ่พารไอ้หนึวัตต์ต่อชั่วโมงไม่บอกแอมสักทีวะนะครับก็เราไปดูไฮไลท์เสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปดูไอ้นี่กันบ้างนะครับ Macbook Pro ราคาวงเล็บราคานะครับราคาเท่าไหร่เหมาะกับใครอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปรูกันเลย yeah. อ่าบอกเลยอย่าพิ่งราคานะครับก็คือแม c ผู้โปก็เหมาะกับสายอาชีพอยู่แล้วครับพวกช่างตัดต่อภาพนะครับพวกใช้ Photoshop ใช้พวกโปรแกรมตัดต่อภาพอะเออนะหลายโปรแกรมนะครับแล้วก็ <c oughs> พอไปแล้วก็เป็นพวกไฟนอลคัทนะครับเป็นแบบนี้โอ้ยขึ้นมันดีดอกดอกจ้าเอาดอกเมื่อกี้หายดอกหายเฮ้ยเสียเวลา,อาดอกไม่มาโอเคนี่นะครับไฟนอลคัท AE after e f f e c t หรือทำา g g นะครับพวกสายตัดต่อภาพสายทำหนังนะครับก็จะเลือก macbook pro นะพวกพาได้อะรประมาณนะี้แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวเอ่อเป็นพ,พัฒนาเกมนะครับใช้ E c o d e ทำา Xcode ใช้ใช้ยูนิอะไรประมาณนะี้นะครับก็จะเลือกเจ้าตัว macbook pro ไปพวกพานะครับนี่นะครับก็ามาดูหน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับอย่าพงไปไหนนะครับอ่าอีกไปอ่านเองนะก็ไฮไลท์ครับบอกไปแล้ว เป็นไงล่ะนะครับก็คีย์บอร์ดนะครับท่านชมนจะอาจจะเห็นว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดเอาเอาเอาตรงนี้ตรงนี้เอานี้นี่นี่นี่นช็อตนี้นะครับท่านชมนอาจจะเห็นว่าคีย์บอร์ดนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในพื้นคีย์บอร์ดนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งปุ่ม e s c a p e หรือปุ่ม e s c ที่เราเรียกกันอนะแล้วก็ปุ่มทัสบาร์ไอทัสไอดีนะครับแยกออกจากทัสบาร์แล้วหลังจากที่เวลาพิมพ์งานแล้ว ไปแล้วเราก็มือลั่นไปกด E S C เข้าโอ้โหงานหาย <c oughs> นะครับลดการขัดใจแล้วชอบมากนี้นะครับ E S C แยกออกมาจาก Touch Bar และ Touch ID แยกออกมาจากทั c บาร์นะครับอืม <c oughs> นะครับแต่ไม่มีผลแล้วเวลาถ้าทัสดีแยกออกมาจากทัสบาร์เนี่ยแต่ถ้ามีผลสุดก็คือ E S C แยกออกจาก Touch Bar เพราะเราจะมือไม่ลั่นไปโดนอีกแล้ว yes โอเค อาคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนเป็นเมจิคีย์บอร์ดนะครับว่าเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรก็บอกไปแล้วว่าครับก็คือเป็นขากไก่แบบเงียบอ่ะขาไปไแบบรุ่นพิเศษแล้วก็เจ้าตัวปุ่มเดินหน้าเดิน <c oughs> หลังก็จะไม่มีตรงนี้นะครับก็คือเหมือนปฏิรูปมาจากเจ้าตัวไม่ใช่เหมือนเอาเจ้าตัว macbook pro 15นิ้วปี2015นะฟังนะเหมือนเอา macbook pro 15นิ้วปี2015 และบวกกับ Macbook Pro 15นิ้วปี2019บวกกับ Magic Keyboard ตูมได้เป็น Macbook Pro 16นิ้วปี2019เป็นไงความคิดเจ๋งไหมต่อไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูโปรเซสเซอร์อะไรประมาณนี้กันนะก็จะโม้ไปหน่อยไม่ได้โม้หรอกนาะเรื่องจริง Apple ไม่เคยโม้อีอกแล้วมัง้งนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่มันจะเน้นเรื่อง พวกเสียงพวกไหมพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับสายตัดต่อสายทําหนังอะไรพวกนี้นนะแต่ไม่พูดกับการเล่นเกมสักทีครับ Mac ไม่มาเลยให้เล่นเกมร,กรัาต้องเป็น Windows เดียวนะนะครับเราจะมีทีทูชิฟชิฟกันเดียวไม่เกี่ยวนะครับก็โอเคมาดูราคากันราคา Macbook Pro ตอนนี้นะครับที่เข้าไทยแล้วนะครับไม่รวมภาษีไม่รวมแวดนะครับก็จะมี รุ่นเริ่มต้นของ16นิ้ว13นิ้วไม่ต้องดูนะไอ้ปุ่ม S c o S k ที่แยกออกมาอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปดูมันเหมือนเดิมโอเค16นิ้วก็บังนะครับปุ๊บอ่าไม่ใช่ปุ่มรุ่น16นิ้วของ MacBook Pro นะครับก็จะเป็นโปรเซสเซอร์แบบ6คอนะความเร็ว2.6 GHz ความจุเริ่มต้น512 GB พุ่งสูงสุดได้8เทรแล้วก็จะได้ให้ให้ ให้การจอแยกมาเป็น Radeon Pro 5003นะครับเอมเอมด้วยนะครับนำต้นก็นมาก็คอยหเจ็ดแหรอพี่โอ้โหคอยหเจ็ดแบบรุ่นที่เก้านะครับไม่ใช่ AI สักทีวะเปิดตัวมาปีนี้เสียดายไม่ใช่พวก AI พวก Gen10 อะ Intel g e n นสิบไม่ใช่วะน่าจะเป็นปีหน้านะครับที่ผมเดานะครับเทอรบโบสูงสุดเทอบ์โบ,บูสสูงสุด4.5เอ่เมกะเฮิร์ช กระเฮิร์กันเลยทีเดียวกิกกระเฮิรจ้าแล้วก็มีการจอแยกมาเลดิออนโปรห้าพันสามอ่าขนาดสี่กิกะไบต์นะครับแล้วก็ให้หน่วยความจําหรือแรมมา16กิกนะครับโดยจะเก็บข้อมูลแบบ SSD แบบ5้าร้อยสิบสองกิกนะจอภาพเรติน่าสิบหกนิ้วก็แสดงบนาดูทัวรเลยแต่วาเหมือนเดิมแปะ๊ะเอ้ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยแปะ๊เแปะเลยเหรอเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเอ่อปีสองสิบเก้าต้นปีสองสิบเก้านะครับต่อไป เรามาดูเจ้าตัว p r o สเซอร์แบบ8คอร์บ้างครับก็จะเป็นความเร็ว2.3นะมันต่างเลยนะนะครับความจุ 1TB ทรนะครับแล้วก็จะมีการจอแยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ Radeon Pro 5,500 m นะครับก็ p r o สเซอร์นะครับก็จะเป็น Intel Core i 9นะครับเป็นรุ่นที่9นะครับไม่ใช่10อย่ที่แบบ8คอร์ความเร็ว2.3 T u r b o Boost 2บูอนะครับแล้วก็จะเป็น Radeon Pro 5,5 0ขนาด 4G นะครับ โดยความจำนะครับก็จะให้เริ่มเริ่มให้มา1 6 g กิกนะครับมไม่มี8กิกนะก็ต้องควักเงินกันหน่อยเนะ80,000ดูราคายัาง80,000เริ่มต้นของ 16, 16นิ้วก็คือ75,000นะนะครับตัวจัดเก็บแล้วก็เหมือนเดิมเป๊ะนะครับโอเคสามารถปรับแต่งได้ลิมิตส,สูงสุดเท่าไหร่เราไปดูกันเลยเย yeah. นะครับก็จะปรับเป็นอังกฤษแบบหนึ่งของฝรั่งเขาอะพอฝรั่งเขาขายแล้วอะ หรือว่าใครจะบินไปที่สหรัฐแล้วไปซื้อเครื่องฮิ้วก็ได้ลงทุนเกินอย่างนั้นนะครับรอให้เข้าไทยเร็วๆนี้แหละ1 6นิ้วเดี๋ยวขอเลือกแป๊บรุ่นล่าสุดนี่แหละแพงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเลยเย่ yeah. นะครับก็โปรเซสเซอร์เลือกได้อีกนะครับขยับเป็น2.4เฮิร์ต2.4กิกะเฮิร์ตได้8คอร์9เจน i n นท l เ9เท r b o ลเอ่อเทเบิลบูสต์5.0ได้ เพิ่มอีก200สตางค์เอ้ย200สหรัฐดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณพันกว่าบาทอะหลักพันอะเออไม่ถึงหมื่นนะครับเมมโมรี Memory, ่เพิ่มสูงสุดอ่าบอกแล้วเป็นไฮไลท์นะครับเพิ่มอีกกระตัง800สหรัฐดอลลาร์สหรัฐนะถึงหมื่นอันรอบนี้เกินหมื่นแล้วรอบนี้พุ่งไปอ,อ,อ่าอันนี้ราคานี้นะครับสามารถซื้อเจ้าตัว iPhone 8ได้เลยนะเกินป้ายโอเค กราฟิกนะครับขยับได้อีกนิดหนึ่งนะครับก็เป็นจาก4จาก4กิกะไบต์เป็น8กิกะไบต์ได้ครับเดลิ o เนี่ย5,000 5เนี่ยนะแล้วก็สตองเ g สส t องเลสนะครับก็จะเพิ่มได้นะครับให้มา1เทราไบต์นะครับเพิ่มได้สูงสุด8เทราไบต์เพิ่มอีกกระตัง2,000กว่านะครับาสามารถซื้อโฟน8ได้2เครื่องหรือว่าซื้อไอโฟน เทียบกันทาไมวะให้เสียอารมณ์เปล่าไม่มีอะไรเทียบไป่ใชนะครับสามารถซื้อโฟนสิบเอ็ดได้นะครับอืมแล้วคีย์บอร์ดไม่เกี่ยวเพิ่มโปรแกรมนะครับราคาสุดที่นะครับก็คือ6,9 0 0นรอ้ดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวแปลเป็นเงินไทยแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณ2 0 0 0ส0ส0 0 0 0 0 2อง0,000นี่แหละถ้า20,000 0ถ้า10,000 0นี่คือว่าโคถูกเลยราคาประมาณนี้นะครับอืมนะครับก็เราจะมาเซิร์ชกันเลย อ่เอาบ้างนะครับอ่าหนึ่งแสนครับเพราะว่าเงินไทยแข่งค่าใช่ไหมดูดิโคตรดีมัง้งนะครับเงินไทยแข่งค่าไงมาเลยตกมาขนาดนี้นะครับก็ราคานะครับราคาโดยอ่าโดยใช้ Google นะครับในการ Exchange นะครับหรือในการเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยนะนะ ราคาตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนเดี๋ยวมันโดมันกลับได้ด้วยหรอเอาใหม่เอาใหม่จะซูมมาโทษน,นะครับอ่ะซูมๆชัดๆเลยหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับอันนี้คือแปลนะอาจจะไม่ตรงเป๊กก็ได้นะครับเพราะว่าในเว็บไทยมันดูไม่ได้นั่นเองนะก็ถือว่าถูกมากๆนะครับไม่ใช่ผมบ้านรวยนะครับเอามาเปรียบเทียบกับปีที่แล้วโอ้โ ถูกนะครับเพราะว่าไทายแข่งค่าด้วยไงยแล้วก็ไอปีที่แล้วแม็กสูงสุดก็2 5 6 0 0นหาไปแล้วนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะครับแม็กแพบบุโป o ออกมาอัปเดตกันนะก็มีในกล่องเหมือนเดิมนะครับอะแดปเตอร์ก็ขยับมานีิดหน่อยนะครับก็คือ96 w วัตต์นั่นเองนะครับเป็นอะแดปเตอร์96วัตต USB C นะครับจบแล้วนะเป็นไงบ,บ้างครับอ๋อโอเค นะครับผมจะขอเกินดิดเออขอเสริมนิดหน่อยกันนะไอ้ไอ้อะแดปเตอร์ที่ให้มา96วัตต์เนี่ยเพราะว่าแบตมันมีความจุมากขึ้นเนี่นะ16นิ้วอะนะโอเคเกินแค่นี้ละไปไปดูวิดีโอปิดท้ายกันเลยนะครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าพิ่งดิพบกันใหม่ในคลิปหน้า,า,น,น,น,านะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายดูคลิปเป็นนะ